ริกสาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเบียร์แล้วก็พี่หมีใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัว Universal Studio Japan นะคะหรือว่าตัว USJ เนี่ยนะคะก็คือมีเพื่อนๆหลายคนก็มาถามเบียร์กันว่าจะซื้อตั๋วแบบไหนดีเอ็กเพรสจะซื้อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคนเยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีการปรับเปลี่ยนในการขายตั๋วใหม่ด้วยก็คือมีการแบ่งเป็นไทป์ของแต่ละวันนะคะแบบ A B C D อย่างเงี้ยเบียร์เข้าไปอ่านดูคร่าวๆก็จะประมาณว่าวันไหนที่เป็นวันพีคหรือวันพวกแบบวันเทศกาลอะไรเงี้ยตั๋วก็จะแพงกว่าวันปกตินะคะทีนี้มันมีตั๋วแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตัวแบบที่1 นะคะตั๋ว Studio Pass นะคะก็คือตั๋ว Day Pass ที่จะเข้าพาร์คเนี่ยนะคะก็คือจะแบ่งเป็นแบบ3แบบนะคะคือ1 Day Pass ผู้ใหญ่ 7,400 เยนนะคะเด็ก 5,100 เยนนะคะแล้วก็เป็น 1.5 Day Pass นะคะผู้ใหญ่ 12,300 เยนนะคะเด็ก 8,400 เยนแล้วก็ตั๋ว 2 Day Pass นะคะผู้ใหญ่ 14,700 เยนนะคะเด็ก 10,000 เยนทีนี้มันมี1 Day Pass 2 Day Pass แต่ไอ้ 1.5 Day Pass เนี่ยเข้ายังไงนะคะก็คือวันแรกเนี่ยจะเข้าพาร์คได้ตอนบ่ายสามโมงนะคะหลังบ่ายสามโมงไปแล้วนะคะแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยสามารถเข้าได้ตั้งแต่พาร์คเปิดเลยนะคะทีนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อาจจะพักอยู่ละแวก USJ นะครับแบบเช็คอินโรงแรมเสร็จแล้วก็เข้าพาร์คต่อหรือพักในโรงแรมใน USJ อีกทีนึงอะไรลักษณะนั้นก็จะเหมาะกับพาร์ค 1.5 เดย์ใช่นะคะแล้วก็ทีนี้ตอนนี้อย่างที่เบียบอกไปตอนต้นก็คือว่าเขามีการแบ่งเป็นไทด้วยก็คือจะแบ่งเป็นแบบ A B C D นะคะอย่างไทเอเนี่ยอยู่ที่ 7,400 เยนนะคะเด็กอยู่ที่ 5,100 เยนไทบีผู้ใหญ่ 8,200 เยนเด็ก 5,600 เยนนะคะแล้วก็ไทซีผู้ใหญ่ 8,900 เยนนะคะเด็ก 6,100 เยนนะคะส่วนไทดีเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ 9,200 เยนเด็ก6,300 เยนก็จะเห็นได้ว่าแต่ละไทเนี่ยราคาสูงขึ้นเรื่อยๆก็คืออย่างที่เบียร์แจ้งไปว่าน่าจะเป็นการแบบปรับตามวันที่พีคค่ะวันไหนพีคมากอย่างไทดีเนี่ยเบียร์เห็นอาจจะมีช่วงเดือนธันวาเนี่ยก็คือเป็นช่วงแบบเทศกาลใกล้ปีใหม่อะไรเงี้ยราคาก็จะสูงทีนี้เราจะรู้ได้ไงเราว่าแบบไอ้วันที่เราไปเนี่ยมันไทไหนนะคะเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปดูว่าจะมีตารางดูที่เว็บของ USJ นะคะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูในหน้าเว็บไซต์ของ USJ นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ให้ว่าเป็นลิงก์ที่ไว้สำหรับเช็ค Studio Pass Price Calendar นะครับตอนนี้เราอยู่เดือนกันยายนก็จะมีไทป์ A ไทป์ B ไทป์ C อย่างนี้นะครับหรือเลื่อนลงมาดูที่เดือนธันวาคมเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีไทป์ D ด้วยนะครับซึ่งเป็นไทป์ที่แพงที่สุดก็คาดว่าน่าจะเป็นวันที่มีคนที่ต้องการมาเที่ยวปาร์คเนี่ยมากที่สุดราคาก็จะโดดสูงขึ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 9,200 เยนแล้วก็เด็ก 6,300 เยนเลยนะครับโอเควิธีการเช็คก็เช็คประมาณนี้ง่ายๆก็คือเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์เว็บนี้ได้เลยคราวนี้นอกจากตั๋วที่เป็น Studio Pass ที่เป็น1 day 1.5 day 2 day แล้วยังมีตั๋วรายปีอีกตั๋วรายปีเนี่ยก็คือ Universal Annual Pass ราคาอยู่ที่ 25,800 เยนเด็กอยู่ที่ 17,500 เยนตั๋วประเภทนี้จะเข้าปาร์คได้เกือบทุกวันใน1ปีจะมีประมาณ20วันที่ไม่สามารถเข้าได้นะครับแล้วก็ปีนี้เพิ่มเติมมาอีก Universal ประกาศตั๋วรายปีประเภทใหม่ก็คือ Universal Annual Light นะครับราคา 19,800 เยนสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็ 13,500 เยนสำหรับเด็กตัวไลท์เนี่ยจะแตกต่างตรงที่วันที่ไม่สามารถเข้าปาร์คอ่ะจะเยอะกว่าก็คือประมาณ 70-75 วันซึ่งอันนี้ต้องตรวจสอบบนหน้าเว็บของ USJ อีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้สังเกตว่าราคาจะมีราคาเด็กกับราคาผู้ใหญ่เด็กอ่ะจะหมายถึงราคาของเด็กที่อายุประมาณ 4-11 ขวบถ้าเกิน11ขวบไปแล้วก็คือเต็ม12ขวบแล้วเนี่ยก็จะต้องซื้อราคาผู้ใหญ่โดยอันนี้เราสามารถยึดจากวันเดือนปีเกิดของน้องได้เลยว่าน้องอยู่ในช่วงอายุไหนนะครับแล้วก็การเข้าออกปาร์คถ้าเป็นตั๋ว Studio Pass ธรรมดาจะออกและกลับเข้ามาไม่ได้ยกเว้นตั๋วรายปีนะครับจะเป็นลักษณะนั้นอันนี้คืออิงจากตามประกาศบนหน้าเว็บของ USJ เองนะส่วนราคาทั้งหมดที่เราเล่าไปวันนี้จะเป็นราคาณเดือนกันยาปี2019ซึ่งราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับคราวนี้ยังมีสิทธิพิเศษอีกตัวนึงซึ่งมีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในการที่จะซื้อก็คือตัว VIP Lisbon Special Entry นะครับแต่ก่อนเนี่ยแยกขายระหว่างตัว Studio Pass กับตัว VIP Lisbon แต่หลังๆสังเกตว่าตัวแทนจำหน่ายแต่ละเจ้าเนี่ยเขามาบันเดิลรวมกันระหว่าง Studio Pass นะครับก็ตัวเนี้ยสิทธิประโยชน์ก็คือสำหรับ USJ ก็คือเราจะสามารถเข้าปาร์คได้ก่อนเวลาเปิดนะวันนั้นๆ15นาทีทางช่อง Special Entry ตรง Studio Base จะอยู่ด้านขวามือของเมนเกตที่จะเข้าปาร์คหลัก
และมันบันเดิลมากับการที่เราจะได้ขึ้นไปชมจุดชมวิวที่ตึกอาเบโนฮารุคะ300ชั้น60แต่การซื้อเนี่ยหลังจากเราซื้อเราจะได้วอชเชอร์มาเราต้องไปแลกที่ตึกอาเบโนฮารุคะ300ชั้น16ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปชมวิวชั้น60โดยการไปแลกจะต้องแลกก่อนวันที่เราจะไป USJ ก่อนอย่างน้อย1วันนะครับเพื่อจะได้เอา VIP wristband ไปใช้เข้า USJ นะเช้าวันถัดๆไปตอนนี้ก็เป็นตัวนึงที่นิยมอยู่นะอันนี้เราราคามันประมาณอ๋อราคามันจะประมาณ 1,000 บาทอะคือสมมติถ้าซื้อตั๋ว USJ 2,300 อันนี้ก็ประมาณ 3,300 จะได้2สิทธิประโยชน์คือขึ้นตึกจุดชมวิวอเมโนฮารุคะ300แล้วก็ได้เข้าปาร์คก่อน15นาทีประมาณนั้นคราวนี้ประโยชน์ของการเข้าปาร์คก่อน15นาทีอ่ะมันคืออะไรมันมีข้อดีตรงที่เราสามารถเข้าไปเล่นเครื่องเล่นที่เราอยากเล่นได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อเอ็กเพรสเพราะการได้เข้าก่อนแน่นอนว่าไม่เกินรอบหรือ2รอบแรกอ่ะเราได้เล่นแน่นอนแถวมันจะสั้นอยู่แล้วเพราะว่ายังไม่มีใครเข้าไปนะครับเป็นเบียร์เบียร์อาจจะวิ่งไปมินเนี่ยนก่อนเลยเออของใหม่ใช่ไหมหรือมินเนี่ยนบางคนอยากจะเล่นอะไรหวาดเสียวหน่อยก็ The Flying Dinosaur หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่ตัวแบบที่2นะคะก็คือตั๋ว Universal Express Pass นะคะ Express ก็จะมีให้เลือกเป็น Express 3 Express 4 Express 7นะคะตามจำนวนตัวเลขก็คือตัวเลขเครื่องเล่นที่เราจะเข้าไปเล่นได้โดยที่ใช้ไอ้เจ้าบัตรเบ่งตัวนี้นะคะอย่าง Express 4เนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกเป็น Sing on Tour The Flying Dinosaur นะคะ Minion Light นะคะ Space Fantasy The Light นะคะซึ่งอันเนี้ยก็คือจะเข้าไปเลือกแยกย่อยได้อีกนะคะเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปดูว่ามันข้างในมีอะไรบ้างวิธีการดูรายละเอียดนะครับของตัว Express Pass เนี่ยจะแนะนำว่าให้มาดูบนหน้าเว็บของ USJ เลยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับในแต่ละปีเนี่ยวิธีการเข้าก็เข้ามาที่เว็บ usj.co.jp/e/ticket เดี๋ยวเราแปะลิงก์ตรงนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็เข้าที่ Universal Express Pass ด้านขวามือตรงนี้มันก็จะโหลดข้อมูลของ Universal Express ออกมาให้นะครับอย่างเมื่อกี้อย่างที่เบียร์บอกอะ Express ก็จะมีทั้งหมด3แบบก็คือ Express 7 Express 4 Express 3อันนี้จะเป็น Express ที่มีหลักๆตลอดทั้งปีแต่ถ้ามีอีเวนต์พิเศษมีเครื่องเล่นพิเศษก็จะมี Express เพิ่มเติมมาจากนี้อีกนะครับคราวนี้เราอยากรู้ว่า Express 7ที่เราจะซื้อสมมตินะตัวอย่าง Express 7ที่เราจะซื้อเนี่ยอย่างตัวThe Flying Dinosaur เนี่ยเราสามารถเล่นอะไรได้บ้างก็มาคลิกที่ปุ่มมอตรงนี้โอเคมันก็จะโชว์ราคาขึ้นมาว่า 18,000 เยนรวมแท็กแล้วนะครับเล่นเครื่องเล่นอะไรได้บ้างเล่น The Flying Dinosaur ได้เล่น Harry Potter ได้เล่น Hippogriff ได้เล่น Minion ได้นะครับแล้วก็เลือกระหว่าง Spider-Man หรือจอ เลือกระหว่าง Hollywood Dream The Light หรือ Back Draft นะครับ เลือกระหว่าง Jurassic Park หรือ Terminator 3D จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่า4เครื่องเล่นแรกเนี่ยล็อกมาเลยว่าเป็นเล่นอะไรแต่3เครื่องเล่นหลังเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเล่นอันไหนนะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งประมาณนี้หรือถ้าเราไปดูUniversal Express 4 Minion Light นะครับอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่ยอดนิยมเพราะว่า Minion Light เป็นเครื่องเล่นใหม่นะราคา 7,800 เยนรวมแท็กนะครับก็เข้า Minion ได้เข้า Harry Potter ได้เลือกระหว่างSpider-Man กับ Jurassic ได้เลือกระหว่างจอกับ Terminator ได้นะครับหรือ Black Dwarf ก็ได้ลักษณะนี้นะประมาณนี้ก็เข้ามาเช็คได้ที่เว็บไซต์ตรงนี้เลยหรือสุดท้ายนะครับ Express 3ราคาถูกสุดก็ 4,800 เยนมีอะไรบ้างก็จะมี Space Fantasy The Ride นะครับ The Flying Dinosaur แล้วก็เลือกระหว่าง Jurassic Parkจอหรือ Back Draft นะครับประมาณนี้ค่ะทีนี้ตั๋ว USJ Express Pass เนี่ยเขามีจำกัดการขายในแต่ละวันด้วยนี่ก็แนะนำว่าให้ซื้อไปก่อนนะคะเผื่อว่าถ้าไปตัดสินใจซื้อล่วงซื้อที่หน้างานอาจจะหมดก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถซื้อล่วงหน้าสูงสุดได้ประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็เล่นเครื่องเล่น1ครั้งต่อ1เครื่องเล่นเท่านั้นนะคะใช้ไปแล้วคือหมดไปนะคะแล้วก็ราคานี้ก็คือเป็นราคามาตรฐานแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวันนะคะก็คือเช็คอีกทีนึงคือราคาที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังครับว่าUniversal Express 3เป็น 4,800 เยน Express 4เป็น 7,800 เยน Express 7 1,800 เยนอันนี้เป็นราคาเริ่มต้น
ขึ้นอยู่กับไทถ้าตกไทอันนี้คือราคาของไทเอถ้าไทบีไทซีไทดีถ้าวันที่เพื่อนๆไปเป็นไทอื่นๆนอกจากที่ไม่ใช่ไทเอเมื่อกี้ราคาตรงนี้ก็จะบวกขึ้นไปอีกนะครับแบบที่3นะครับเป็นบัตรซูเปอร์ VIP แล้วกันชื่อของมันก็คือ Royal Studio Pass นะครับบัตรตัวเนี้ยมันจะมาพร้อม Studio Pass กับสายรัดข้อมือ Royal Studio Pass จะไม่เกี่ยวกับ VIP Wristband เมื่อสักครู่นี้นะ อันนี้คือบัตรอีกตัวนึงนะครับอันนี้จะเป็นบัตรเบ่งขั้นสุดของ USJ นะครับก็คือว่าการันตีเวลาเข้าตัว Harry Potter ได้เลยแล้วก็6เครื่องเล่นยอดนิยมเนี่ยจะไม่ต้องต่อแถวก็คือได้สิทธิพิเศษเข้าไปหน้าเครื่องเล่นได้เลยนะครับก็คือเครื่องเล่น Harry Potter นะครับเรื่องเครื่องเล่น Hippogriff The Flying Dinosaur Minion แล้วก็ Hollywood Dream The Ride Backdrop นะครับเนี่ยเครื่องเล่นที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดเนี้ยก็คือเข้าไปเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ต่อวันเนี่ยจะจำกัดแค่มีแค่200ใบเท่านั้นนะครับก็คือมี200คนที่จะสามารถซื้อ Royal Studio Pass นี้ได้นะแล้วก็จะได้ที่นั่ง VIP ในการชมโชว์ Water World กับ Universal Monster Live Rock and Roll ด้วยนะครับประมาณนี้แต่เครื่องเล่นที่เข้าได้ไม่จำกัดก็มีอยู่ก็คือตัว Spider-Man Hollywood Dream The Ride นะครับ Jurassic Park Jaws Water World Backdraft นะครับแล้วก็ Special Fantasy The Ride แล้วก็ Terminator 3D อันนี้เข้าได้ไม่จำกัดนะครับซึ่งความ VIP ตรงนี้ก็แลกมากับราคาที่ VIP เหมือนกันเริ่มต้นที่ 8,800 กว่าบาทจนถึงประมาณ 11,000 กว่าบาทต่อ1ใบนะราคาตรงนี้ก็ขึ้นแปรผันตามวันพีคที่เข้าตามแต่ละไทยนั่นแหละนะครับสุดท้ายซื้อที่ไหนดีนะครับก็ถ้าส่วนตัวผมอาจจะแนะนำว่าให้ซื้อผ่านออนไลน์ Travel Agency นะครับก็จะเป็นเจ้าสีฟ้าก็ได้หรือจะเป็นเจ้าสีส้มอันนี้ก็ได้นะครับหรือเบียร์จะแนะนำอีกแบบนึงคือก็จะเป็นแบบกึ่งๆของปลายก็คือเขาก็จะขายเป็นแบบออนไลน์ด้วยนี่แหละแต่ทีนี้ว่าเขาก็จะมีเป็นพวกสาขาอาจจะเป็นตามห้างหรือตามตึกต่างๆเราก็ดูว่าเราสะดวกที่ไหนเราอาจจะ walk in เข้าไปได้เลยนะคะอาจจะเป็นแบบของแบบยอดที่ก็ JTB HIS อะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ว่าจากที่ดูมาคือจะมี2เจ้าเนี่ยที่จะเป็นเหมือนแบบwalk in เข้าไปได้เขามีสาขาเยอะนะคะก็มันก็จะสะดวกตรงที่แบบคือเราก็จะได้เจอเจ้าหน้าที่เราอาจจะแบบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในตรงจุดที่เราสงสัยหรือยังแบบยังไม่เคลียร์อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้นะคะก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับการดูเลือกซื้อตั๋ว Universal Studio Japan นะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าเราสองคนอาจจะมีพูดอะไรแบบขัดตกบกพร่องไปอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเข้ามาพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปพูดคุยเพิ่มเติมได้ที่เพจไอ้อ้วนสตอรี่นะคะเดี๋ยวเบียร์ขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์คลิปกันเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบียร์กับพี่หมีใหญ่นะคะทำคลิปต่อๆไปเยอะๆเลยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ